ตัวเลขล้วนมีส่วนสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราใครๆก็ชอบตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเลขในบัญชีเลขเกรด C หรือเลขเด็ด3ตัว377ในตอนนี้ก็ได้แต่จะมาบอกถึงสรุป10กฎพัฒนาตัวเองว่าด้วยตัวเลขกฎง่ายๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามฟังในตอนนี้ครับเริ่มที่กฎข้อแรกของตอนนี้ครับเป็นกฎที่เราคุ้นหูกันดีนั่นก็คือกฎ80-20กฎ80-20หรือที่รู้จักกันว่าหลักการของพาเรโตซึ่งเป็นแนวคิดที่กล่าวว่า 80% ของผลลัพธ์ที่ดีมักเกิดจากการกระทำเล็กๆเพียง 20% หรือพูดอีกอย่างว่าเราไม่จำเป็นต้องทุ่มเททำทุกอย่างแค่ให้เลือกทำไม่กี่อย่างที่สำคัญและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็พอแนวคิดนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้ในหลายๆด้านในชีวิตครับเช่นการจัดการเวลาการทำงานการจัดการธุรกิจหรือการพัฒนาทักษะต่างๆยกตัวอย่างเช่นหากมีงานทั้งหมด10ชิ้นอาจจะมีเพียงแค่งาน2ชิ้นที่สร้างผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดเราจึงควรโฟกัสที่งาน2ชิ้นนั้นดีกว่าแบ่งความสนใจไปให้กับงานทั้ง10ชิ้นหรือในธุรกิจมักพบว่า 80% ของรายได้ที่หล่อเลี้ยงธุรกิจมาจากลูกค้าเพียง 20%จึงควรมุ่งเน้นการบริการและการดูแลลูกค้า 20% นี้ให้ดีกว่าทุ่มเทให้กับลูกค้าทุกคนทุกกลุ่มในวงกว้างสิ่งที่กฎข้อนี้บอกเราก็คือเราควรเลือกใช้เวลาทรัพยากรและความทุ่มเทของเราอย่างชาญฉลาดรู้จักเลือกทำบางสิ่งที่สำคัญและได้ผลลัพธ์ที่ดีเมื่อเทียบกับต้นทุนหรือการลงมือลงแรงที่เราทำไปบางอย่างเหนื่อยแทบตายใช่ไหมครับแต่ผลลัพธ์ย่ำแย่แต่กับบางอย่างเหนื่อยน้อยกว่าแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีและยั่งยืนต่อมากฎข้อที่2กฎ 1% กฎ 1% เป็นแนวคิดที่สรุปได้ว่าความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆจากการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้นเพียง 1% ทุกวันหรือสม่ำเสมอก็นำเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระยะยาวได้ตัวอย่างเช่นการอ่านหนังสือเพียง10หน้าในแต่ละวันอาจทำให้เราอ่านหนังสือได้หลาย10เล่มใน1ปีหรือการฝึกฝนทักษะใหม่ๆการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เวลาสั้นๆในแต่ละวันก็สามารถนำไปสู่ความเชี่ยวชาญหรือสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาวได้สิ่งที่กฎข้อนี้บอกเราก็คือ 1% ของการพัฒนาแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทันทีเท่านั้นแต่เป็นผลลัพธ์ของการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆที่สะสมอย่างต่อเนื่องหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าดูถูกการกระทำเล็กๆเพราะเมื่อได้ลงมือทำอย่างต่อเนื่องมันก็สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ต่อมากฎข้อที่3กฎ 10,000 ชั่วโมงกฎ 10,000 ชั่วโมงเป็นหลักการที่ได้รับความนิยมจากหนังสือสัมผัสพิศวงของมอลคอมแกลดเวลซึ่งได้กล่าวถึงแนวคิดที่ว่าการฝึกฝนหรือการทำงานในกิจกรรมหนึ่งๆอย่างสม่ำเสมอและตั้งใจเป็นเวลา 10,000 ชั่วโมงจะทำให้คุณมีความเชี่ยวชาญหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นการใช้เวลา 10,000 ชั่วโมงในการฝึกฝนไม่ใช่แค่การใช้เวลาทำกิจกรรมนั้นๆแบบให้มันผ่านไปแต่มันต้องเป็นการฝึกฝนอย่างตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถเพราะหัวใจสำคัญก็คือการฝึกฝนที่มีคุณภาพสูงการฝึกฝนอย่างตั้งใจเอาจริงเอาจังสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญมากกว่าจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปต่อมากฎข้อที่4กฎ5/25ของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์โดยเริ่มจากให้เรานำเป้าหมายที่เราคิดว่าสำคัญกับชีวิตมา25ข้อจากนั้นครับก็ให้เราเลือกตัวเต็งเพียง5ข้อที่สำคัญที่สุดณตอนนี้ของเราเมื่อเรารู้แล้วว่า5ตัวเต็งหรือ5เป้าหมายสำคัญของเราคืออะไรในชีวิตประจำวันก็ให้เรามุ่งเน้นไปที่การทำ5ข้อนี้ให้สำเร็จก่อนเป็นอันดับแรกอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นการมีสุขภาพที่ดีการมีเงินเก็บให้ถึง1ล้านการดูแลลูกน้อยการมีบ้านสักหลังหนึ่งหรือการมีรถสักคันหนึ่งเป้าหมายของคนเราก็แตกต่างกันไปใช่ไหมครับเมื่อได้5เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของเราแล้วเป้าหมายที่เหลือที่รอได้ให้จัดเป็นลำดับรองลงมาเพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายความสนใจไปยังเป้าหมายที่ยังไม่สำคัญซึ่งกฎนี้ย้ำเตือนเราว่าณตอนนี้อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราอะไรคือสิ่งที่เราควรให้ความสนใจมากที่สุดในตอนนี้และอะไรคือสิ่งที่เราควรปล่อยวางลงก่อนเ
ื่อจะได้ใส่ใจสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อมากฎข้อที่5กฎ5วินาทีกฎ5วิถูกนำเสนอโดยเมลโรบินส์นักเขียนหนังสือพัฒนาตนเองหลักการของกฎข้อนี้ก็คือการใช้วิธีการนับถอยหลัง5 4 3 2 1เพื่อการกระตุ้นการตัดสินใจและการลงมือทำทันทีโดยการทำเช่นนี้ครับช่วยเราเอาชนะความลังเลข้ออ้างและความกลัวที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญกับการกระทำใหม่ๆหรือการตัดสินใจที่ท้าทายยกตัวอย่างเช่นหากเราเป็นคนขี้เกียจตื่นเช้าแต่อยากเปลี่ยนตัวเองใหม่ก็ให้เราใช้กฎ5วิมาช่วยเมื่อนาฬิกาปลุกดังปุ๊บให้นับถอยหลัง5 4 3 2 1แล้วลุกจากเตียงทันทีไม่ต้องลีลาเยอะหรือหากเรารู้สึกลังเลที่จะเริ่มออกกำลังกายขี้เกียจทำจังเลยก็ให้ใช้กฎ5วินาทีในการตัดสินใจนับถอยหลังเลยครับ5 4 3 2 1แล้วลุกขึ้นเริ่มต้นทันทีหลักการนี้เหมาะสำหรับใช้กับเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการชักช้าข้ออ้างเยอะและการคิดมากเกินไปซึ่งอาจจะนำไปสู่ความลังเลได้การใช้กฎ5วิครับจึงเป็นเครื่องมือในการสร้างนิสัยใหม่หรือจะเอาไว้ใช้เลิกทำนิสัยไม่ดีโดยที่ไม่ต้องมีข้ออ้างนั่นเองครับมาคุยกันต่อกับสรุปกฎพัฒนาตนเองว่าด้วยตัวเลขในกฎข้อที่6กฎ2นาทีเมื่อเราพบงานหรือภาระง่ายๆที่เราสามารถทำให้เสร็จภายในเวลา2นาทีได้ก็ให้ลงมือทำทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นงานดองดินพอกหางหมูเพราะงานเล็กๆเหล่านี้หากสะสมเยอะเข้าก็ทำให้เสียเวลาอย่างมากได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราตรวจสอบอีเมลและพบว่าอีเมลบางฉบับสามารถตอบกลับได้ภายในเวลา2นาทีก็ให้เรานั้นทำทันทีหรือหากเรากินข้าวเสร็จแล้วมีจานให้ล้างเพียง 3-4 ใบก็ให้เราทำทันทีอย่าไปดองจานไว้เดี๋ยวมันจะสกปรกและเสียเวลาเยอะการใช้กฎข้อนี้ครับช่วยให้เราสามารถลดภาระงานที่ค้างคาป้องกันงานดองเป็นดินพอกหางหมูและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยไม่ให้ปัญหาเล็กน้อยกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ได้ในอนาคตต่อมากฎข้อที่7กฎ5นาทีกฎ5นาทีคือกฎสำหรับเอาไว้เข็นตัวเองให้ทำสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันทำยากหรือเราไม่มีแรงจูงใจที่จะทำมันเช่นการจัดการงานที่น่าเบื่อแต่งานนั้นมันสำคัญนะและมันจำเป็นต้องทำให้เราใช้กฎ5นาทีโดยให้ตัวเองนั้นลองเริ่มต้นทำงานนั้นดูสิเอาสัก5นาทีก็แล้วกันทำได้5นาทีแล้วค่อยเลิกก็ได้การทำแบบนี้ครับเหมือนเป็นการวอร์มเครื่องของตัวเองเมื่อเครื่องของเราเริ่มร้อนแล้วเราก็อาจจะมีใจให้มันได้แบบไหนๆก็ไหนๆละทำต่อเลยละกันแบบว่าติดลมมันก็จะเกิดความต่อเนื่องในการทำงานให้เสร็จได้กฎข้อนี้บอกว่าจุดที่ยากที่สุดคือการเริ่มต้นลงมือทำดังนั้นในการเข็นตัวเองให้ใช้เวลาเพียง5นาทีในการลองลงมือทำก่อนทำให้เรามีแรงกระตุ้นเพื่อจัดการเรื่องที่เราไม่อยากทำได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับต่อมากฎข้อที่8กฎ2วันกฎ2วันเป็นหลักการที่ช่วยในการสร้างวินัยและรักษานิสัยใหม่ๆด้วยกฎข้อนี้ระบุว่าหากเรามีแผนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกวันเช่นเราตั้งใจจะออกไปเดินในตอนเช้าไปออกกำลังกายในตอนเช้าหรืออ่านหนังสือทุกวันกฎนี้บอกว่าอย่าละเลยกิจกรรมนั้นเกิน2วันติดต่อกันกฎข้อนี้ช่วยเรายังคงสม่ำเสมอแม้ในวันที่เราไม่อาจสามารถทำมันได้ด้วยการอนุญาตให้ตัวเองหยุดได้นะแต่อย่าหยุดนานเกิน2วันหากเราหยุดไม่เกิน2วันเราก็จะกลับมาทำต่อได้โดยไม่รู้สึกท้อแท้หรือหลุดจากนิสัยใหม่กฎ2วันยังช่วยเราไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบเพราะบางครั้งในชีวิตประจำวันของเราอาจต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมันย้ำเตือนกับเราว่าเราควรมีความยืดหยุ่นกับตัวเองโดยไม่ต้องรู้สึกเครียดหรือท้อแท้นั่นเองต่อมากฎข้อที่9กฎ21วันแนวคิดนี้ได้รับความนิยมมาจากหนังสือ Psycho Cybernetics ที่เขียนโดยดร. Maxwell Maltz ในปี1960โดยเขาพบว่าผู้ป่วยของเขานั้นมักใช้เวลาประมาณ21วันในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นการปรับตัวหลังผ่าตัดหรือการปรับตัวในสถานการณ์ใหม่กฎ21วันจึงเป็นแนวคิดที่ว่าการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา21วันจะช่วยสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาได้แม้ว่าแนวคิดนี้ครับจะไม่ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์เสมอไปแต่ก็เป็นวิธีที่ดีในการตั้งเป้าหมายระยะสั้นสำหรับการสร้างนิสัยเชิงบวกเช่นการออกกำลังกายการอ่านหนังสือหรือการตื่นเช้าหลักการของกฎ21วันก็คือถ้าเราสามารถทำกิจกรรมหรือนิสัยใหม่ให้ต่อเนื่อง
เป็นเวลา21วันสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองและต่อมาครับสรุปกฎพัฒนาตนเองว่าด้วยตัวเลขในกฎข้อที่10กฎ6เดือนกฎข้อนี้เอาไว้ใช้เวลาที่เราต้องการปรับเปลี่ยนหรือประเมินผลลัพธ์จากการพัฒนาตนเองหรือการทำสิ่งหนึ่งโดยการตั้งเป้าหมายว่าให้เราใช้เวลา6เดือนในการลงมือทำหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้นะเมื่อผ่านไป6เดือนแล้วหากเราพบว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่ได้ผลมันไม่เห็นผลลัพธ์ที่ต้องการหรือมันไม่เหมาะกับเรามันก็ถึงเวลาที่เราควรจะทบทวนถึงวิธีการหรือปรับกลยุทธ์ใหม่หรือหาสิ่งอื่นที่เหมาะสมกับเราใหม่การให้เวลาตัวเองสัก6เดือนครับจะช่วยให้เรานั้นเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากขึ้นและมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจสำหรับการทำสิ่งต่างๆว่าเราจะ move on ต่อไปหรือพอกันแค่นี้นี่คือ10กฎพัฒนาตนเองที่ว่าด้วยตัวเลขกันนะครับที่ผมคัดมาและสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกฎเหล่านี้ล้วนนำไปปรับใช้ได้ง่ายในชีวิตประจำวันของเราและเช่นเคยครับก่อนจบในตอนนี้ผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับเริ่มที่กฎข้อแรกครับกฎ 80-20 เราควรเลือกใช้เวลาทรัพยากรและความทุ่มเทของเราอย่างชาญฉลาดรู้จักเลือกทำบางสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือสิ่งที่ไม่ต้องเหนื่อยมากเกินไปแต่สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าต่อมากฎข้อที่2กฎ 1%ความก้าวหน้าเล็กๆจากการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้นเพียง 1% ทุกวันก็นำเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระยะยาวได้ 3. กฎ 10,000 ชั่วโมงฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและตั้งใจเป็นเวลา 10,000 ชั่วโมงจะทำให้เรานั้นมีความเชี่ยวชาญหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆได้กฎ 5/25 จัดลำดับความสำคัญในชีวิตโดยเริ่มจากให้เราตั้งเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตทั้งหมดมา25ข้อจากนั้นให้เลือกตัวเต็งเพียง5ข้อที่สำคัญที่สุดณตอนนี้ของเรา 5. กฎ 5 วินับถอยหลัง 5 4 3 2 1เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจและการลงมือทำทันที 6. กฎ2 นาทีเมื่อพบงานหรือภาระง่ายๆที่สามารถทำให้เสร็จได้ภายในเวลา2 นาทีก็ให้ลงมือทำทันที 7. กฎ 5 นาทีกฎข้อนี้เอาไว้เข็นตัวเองให้ทำสิ่งต่างๆที่รู้สึกว่ามันทำยากหรือไม่มีแรงจูงใจที่จะทำ 8. กฎ2 วันหลักการที่ช่วยในการสร้างวินัยและรักษานิสัยใหม่ๆโดยระบุว่าหากเรามีแผนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกวันอย่าละเลยกิจกรรมนั้นเกิน2วันติดต่อกัน 9. กฎ 21 วันการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา21วันจะช่วยสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาได้และ 10. กฎ6 เดือนกฎนี้เอาไว้ใช้เวลาที่เราต้องการปรับเปลี่ยนหรือประเมินผลลัพธ์จากการทำบางสิ่งบางอย่างว่าเราจะ move on ต่อไปหรือพอกันแค่นี้ก็นำไปปรับใช้ดูนะครับแต่ละกฎเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นอยู่ที่ว่ามันจะเหมาะกับเราแล้วเรานำไปปรับใช้อย่างไรขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับชอบกันก็ฝากเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันและพบกับสาระดีๆฟังสบายๆได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ